สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวช่างพ่อบ้านครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้ผมสั่งจากใน Lazada มานะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับมันมี3โหลดนะครับตัวนี้ตัวแรกมีหลอดไฟ3โหลดนะครับไฟสว่างนะครับตัวนี้หลอดไฟ2นี่นะครับมีรีโมทด้วยนะครับไอ้แผงเนี่ยตรงเนี้ยตรงปุ่มนี้คือปุ่มรับสัญญาณรีโมทนะครับเราสามารถเปิดดูลองเปิดดูนะครับเนี่ยกดได้นะครับเนี่ยคือเปิดนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือออโต้นะครับนี่ก็มีน็อตนะครับน็อตสำหรับยึดตัวนี้ประมาณ2นิ้วนะครับตัวนี้2นิ้วท่อตัวนี้นะเดี๋ยวจะติดตั้งหน้าบ้านให้ดูเลยนะครับก็ทำไป
ครับก็ตอนนี้กรมไฟโซล่าเซลล์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยติดไว้ข้างๆประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราซูมไปดูใกล้ๆนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูข้างล่างนะครับข้างล่างผมก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้ปูนและไอ้ขวดกลมๆนี่ก็เป็นขวดแก้วน้ำพลาสติกนะครับหล่อให้มันสูงให้มันเป็นแบบหล่อขึ้นมาอีกนิดนึงกันตรงนี้ตรงฐานตรงนี้มันขึ้นสนิมนะครับถ้าหน้าฝนหรือเวลาเรารดต้นไม้เนี่ยแถวๆกำแพงนี่จะปลูกต้นไม้นะครับรดต้นไม้มันก็จะเปียกน้ำกันเปียกน้ำไว้นะครับแล้วก็หล่อให้มันสูงขึ้นมาจากดินขึ้นมานิดนึงโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสว่างแค่ไหนยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็6โมงประมาณ5นาทีนะครับช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกากลางๆเดือนนะครับก็พระอาทิตย์จะตกดินไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณ5นาที10นาทีไฟก็สว่างเองอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็สว่างเองอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับส่องใกล้ๆนะครับอันนี้คือเราส่องไปใกล้ๆเลยก็สว่างประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมสั่งเป็นหลอดสีขาวนะครับมันจะมี2สีคือสีเหลืองกับสีขาวนะครับเราก็สามารถสั่งได้เลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรีโมทนิดนึงนะครับตัวรีโมทของไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้มีอยู่4ปุ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับคือมีปุ่ม on off ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่ม on off ปุ่มนี้คือปุ่มออโต้นะครับปุ่มสีแดงแล้วก็ปุ่ม3ชั่วโมงแล้วก็ปุ่ม5ชั่วโมงนะครับก็จะมีอยู่หลักๆคือ4ปุ่มแค่นี้เองนะครับตัวรีโมทนะผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ on off ก่อนนะครับ on off ก่อนเวลาเรากดนะครับนี่กดปั๊บปุ่ม on off ก็คือสำหรับเราเปิดปิดนะครับเราต้องการเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่ม on off ได้เลยนะครับส่วนปุ่มสีแดงปุ่ม auto เนี่ยปุ่ม auto เนี่ยสำหรับเปิดอัตโนมัติพอมืดปั๊บนะครับมันก็แสงไอ้หลอดไฟมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับพอสว่างปั๊บตอนเช้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดอัตโนมัติของมันนะครับปุ่มออโต้นี่นะครับปุ่มสีแดงเราเปิดปุ่มออโต้เสร็จแล้วเราสามารถปิดได้นะครับโดยมาเปิดปุ่มออฟนะครับเราสามารถปิดได้สมมติว่าตอนนี้เราไม่อยากจะเปิดไฟแล้วเราอยากจะปิดไฟแล้วเราก็กดปิดได้เลยนะครับเรากลับไปใช้ออโต้แล้วก็กดปุ่มสีแดงส่วน2ปุ่มข้างล่างเนี่ยเป็นปุ่ม3ชั่วโมงแล้วก็5ชั่วโมงนะครับปุ่ม3ชั่วโมงก็สำหรับใช้3ชั่วโมงปุ่ม5ชั่วโมงก็สำหรับเราเปิดประมาณ5ชั่วโมงนะครับมันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ก็มีเพียงเท่านี้นะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวพ่อบ้านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่างพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ